สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณผู้ชมกำลังพบเจออยู่ในทุกวันนี้นะคะโดยอาจารย์วิเชียรพันธุรัตน์นะคะหรือว่าเชียรบางบอนนะคะก็วันนี้เรามาสดๆกันเช่นเคยนะคะที่มิราเคิลสตูดิโอรัตนาบางใหญ่นะคะทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแน่นอนนะคะอังคารเย็นแบบนี้เราก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้จะถึงครั้งแรกงานนะคะครั้งแรกของรายการของเรานะคะที่ต้องนับว่าเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกนะคะตั้งแต่รายการเราเปิดมาก็ปีกว่าแล้วนะคะปีกว่าแล้วปีครึ่งปีครึ่งแล้วนะคะเรายังไม่เคยพบกับแฟนๆรายการเลยนะคะครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะวันอาทิตย์ที่4กันยายนก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นเวลาช่วงเช้าประมาณ9โมงนะคะก็ถึงเที่ยงนะคะก็เชิญชวนนะคะแฟนๆรายการเนาะที่ยังไม่เคยพบปะพูดคุยกันเลยนะคะครั้งนี้ได้มาเจอกันทั้งกับอาจารย์วิเชียรแล้วก็แพรด้วยนะคะหรือว่าใครที่กำลังสนใจนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะมีอยากจะศึกษานะคะอยากจะรู้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะคะก็เชิญชวนนะคะอาจารย์วิเชียรก็จะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์กับชีวิตมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์คือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยโหราศาสตร์จะผูกพันนะตั้งแต่เริ่มการตั้งชื่อการเลือกอาชีพการเลือกคู่สมพงศ์ตลอดจนการสะเดาะเคราะห์ต่างๆแล้วก็การเสริมดวงไปจนกระทั่งถึงการดูแลตัวเองนะและเจ็บป่วยทำอย่างไรต้องดูแลอะไรป้องกันอะไรสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งไปถึงเรื่องขั้นตอนการเลี้ยงลูกและบรรปลายสุดท้ายคุณแพรเชื่อไหมสมัยนี้แม้แต่การตายยังต้องใช้โหราศาสตร์เลยทำไมอะคะบางคนเขาบอกว่าเขาจะหาเลิกก่อนเสียชีวิตว่าเขาจะได้ไปในที่ที่เป็นสุขติผมเคยเจอเรื่องนี้มาหลายครั้งนะในชีวิตการดูโหราศาสตร์ญาติผู้ตายเนี่ยหรือบางครั้งผู้ตายเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยเขามาบอกผมเลยว่าเขาไม่ไหวแล้วในห้อง ICU เนี่ยเขาจะไปไม่ได้เพราะงั้นก็จะให้ดึงออกซิเจนออกเพราะฉะนั้นก็เลยถามบอกว่าถ้าเขาจะไปเนี่ยควรไปในเวลาใดเขาจะได้มีความเชื่อว่าเขาจะไปในที่สุคติมีเรื่องโหราศาสตร์มีเรื่องโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องหมดทุกขั้นตอนเลยแม้แต่การเรียนหนังสือเนี่ยก็ยังต้องมาเลือกเลยว่าจะเรียนคณะอะไรเรียนสาขาอะไรชีวิตบางทีได้รุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างที่เขาเป็นกันนั่นคือสิ่งเหล่านั้นเกิดจากโหราศาสตร์ทั้งสิ้นแม้แต่การคบเพื่อนอย่างที่เราเคยบอกในการยังต้องดูสมพงษ์แล้วเพื่อนนี้จะช่วยเราหรือไม่ช่วยเราแต่มาการคบเพื่อนการจะทำธุรกิจจะต้องมีเลิกยามเมื่อไหร่เหมาะไม่เหมาะเจนว่าทุกขั้นตอนของชีวิตมนุษย์เนี่ยโหราศาสตร์เขามีส่วนบทบาทเขาเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเป็นศาสตร์ที่ก็ต้องบอกว่าเขามีการเก็บสถิติมานานมากๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะอาจารย์วิเชียรก็จะมาพูดในหัวข้อโหราศาสตร์กับชีวิตนะคะก็คุณผู้ชมนะคะที่สนใจเนี่ยจะต้องลงทะเบียนด้วยนะคะเพื่อจองสิทธิ์ที่นั่งต้องบอกว่าครั้งนี้กิจกรรมครั้งแรกของเราอาจารย์วิเชียรนะคะก็จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยถือว่าเป็นการพบเจอและได้พูดคุยกันเป็นครั้งแรกแล้วที่สำคัญเลยนะคะอาจารย์ก็จะดูดวงให้กับ10ท่านผู้โชคดีที่มาในงานด้วยฟรีนะคะเน้นว่าฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คุณผู้ชมต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697และนะคะ0831997972นะคะต้องบอกว่าจำนวนจำกัดสำหรับสถานที่นะคะก็คือโรงหนังกันตนามูวี่มอลล์หรือว่าที่กันตนารัชดาอยู่ที่แยกเหม่งจ่ายนะคะนี่มาไม่ยากนะคะตึกสีส้มนะคะก็แถวๆประชาอุทิศจะเข้าจากทางพระราม9ก็ได้เข้าจากทางรัชดาภิเษกก็ได้หรือเลียบทางด่วนรามอินทราอาจนลงก็ได้นะคะเข้าได้หลายทางทีเดียวนะนะคะแล้วที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมอีกเรื่องก็คือว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ดูดวงเนี่ยค่ะท่านไม่ได้กลับมือเปล่านะเราได้จัดทำเอกสารนะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเอกสารที่ตั้งใจทำจริงๆถึงแม้ว่าเวลาจำกัดนะเป็นเอกสารที่จะสามารถแนะนำและเป็นไกด์ชีวิตคุณได้ตลอดชีวิตเลยและเป็นเอกสารที่ไม่เคยมีใครทำอาจารย์เขียนขึ้นมาเพื่อแฟนรายการสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเอกสารนี้ไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีแล้วก็คือเป็นเอกสารที่ประยุกต์จากประสบการณ์จริงโดยวิชาโบราณมาประยุกต์ใหม่เพื่อให้ตรงกับชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งจริงๆคนโบราณเคยทำแต่เรามาประยุกต์ใหม่แจกเพื่อแฟนรายการเท่านั้นค่ะก็เก็บเอาไว้อ่านแล้วก็เอาไว้ใช้ครับมันเป็นไกด์ไลน์นะครับนะคะก็สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะยังไงก็
อยากจะให้รักษาศีลนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนตรงๆเลยนะคะว่าที่นั่งใกล้เต็มแล้วด้วยแล้วก็ใครที่ลงไปแล้วแล้วถ้าเกิดติดขัดธุระอย่างใดไม่สามารถมาได้เนี่ยขอให้โทรกลับมาแจ้งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะว่าให้ท่านต่อไปเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ที่นั่งนะคะก็วันอาทิตย์นี้นะคะใครที่ว่างนะคะ 9:00 น.เป็นต้นไปเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะ0851293697และ0831997972นะคะมาเจอกันในวันที่นี้ต้องบอกว่าคุณได้อะไรดีๆกลับไปบ้านแน่นอนแน่นอนนะคะก็โทรมาลงทะเบียนนะคะใครที่ไม่ทราบเส้นทางนะคะก็สอบถามน้องๆทีมงานได้เลยนะคะถ้ามารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ลงสถานีห้วยขวางทางออก1นะคะมาง่ายมากเอาละค่ะก็มาช่วงแรกเลยละกันนะคะช่วงแรกของเราในวันนี้เช่นเคยนะคะอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้มีอะไรมาอัปเดตด้วยใช่ในเหตุการณ์ใกล้ๆเนี่ยในวันที่1เนี่ยค่ะนะในใครที่อ่านหนังสือพิมพ์และติดตามเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยจะพบว่าในวันที่1เนี่ยจะมีสุริยคราสเกิดขึ้นในราศีสิงห์ค่ะและเป็นสุริยคราสวงแหวนนะครับลัตติจูดที่เกิดขึ้นน่ะอยู่ทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เห็นในประเทศไทยค่ะในวงการใช่ในเดือนกันยาที่วันที่1กันยานี่แหละนะครับจะเกิดสุริยคราสขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความนักโหราศาสตร์ถือว่าการเกิดสุริยคราสที่ราศีใดนั้นจะมีผลกระทบกับคนในราศีนั้นค่อนข้างแรงและในราศีที่ตรงข้ามก็ถูกผลกระทบด้วยก็คือจากราศีสิงห์ก็จะสะท้อนกลับไปที่ราศีกุมก็บอกว่ามีผลกระทบด้วยกันเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคราะห์อย่างในสมัยนั้นเนี่ยคุณแพทย์ทราบไหมพอเกิดสุริยคราสเขาเรียกราหูอมดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะมีคนหลายๆจะมีคนจะเตรียมพวกเกราะเคาะไม้ตีต้นไม้ให้มีเสียงดังสนั่นไหวเพราะเชื่อกันว่าจะเป็นการไล่ราหูให้คลายตัวออกจากพระอาทิตย์นะครับและช่วงนั้นเราเรียกว่าพระอาทิตย์ดับเหตุการณ์ตรงนั้นเราถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นลางร้ายเป็นลางร้ายของบ้านเมืองนะบังเอิญว่าคนเราเชื่อว่าพอเกิดสุริยคราสเราก็คิดว่าเป็นในราศีสิงห์เนี่ยเป็นมรอยู่ในเขตเอเชียนั่นก็ถือว่าอาจจะมีอิทธิพลกับคนในเอเชียด้วยทีนี้ในบางสำนักเขาจะถือว่าคนที่ราศีสิงห์ต้องสะเดาะเคราะห์เพราะฉะนั้นในวันที่เกิดสุริยคราสเนี่ยทางวัดเนี่ยจะมีการสวดมนต์นะสวดมนต์เพื่อไล่เคราะห์แล้วก็ปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้กับประชาชนแต่เนื่องจากไม่ได้เห็นในประเทศไทยจึงไม่มีการทำพิธีนี้ในปีนี้ในกันยายนนี้ก็จะแต่ว่าก็มีความเชื่อกันว่าราศีสิงห์ในปีนี้ถูกสุริยคราสเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องรุนแรงได้เราเรียกถูกคราสค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีข้อห้ามอีกอันนึงว่าเมื่อเกิดสุริยคราสแล้วเนี่ยจากสุริยคราสไป3วันเนี่ยห้ามจัดรายการห้ามจัดรายการเขาเรียกว่ารายการงานประเภทงานบุญทั้งหมดงานประเภทนี้พวกงานมงคลก็คือวันที่1กันยา2กันยาและ3กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะหลีกเลี่ยงการจัดงานมงคลใช่ครับแล้วก็จะต้องไปบางคนก็จะไปสะเดาะเคราะห์ค่ะนะบางคนก็ไปไหว้ราหูอะไรก็ว่ากันไปแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะไปทําบุญสวดมนต์กันนะครับแต่บังเอิญว่าครั้งนี้ไม่ได้เห็นในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีพิธีตามวัดต่างๆนะแต่ก็บางคนก็ยังมีความเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมองกันไว้ก่อนเฉพาะราศีสิงห์กับราศีกุมราศีสิงห์กับชาวราศีกุมนะคะถ้าเกิดใครมีความสามารถที่ทำได้หรือเพื่อความสบายใจนะคะจากจะทำก็ได้ก็ได้แต่ถ้าถามผมเนี่ยก็ไม่น่ากังวลอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้เห็นในประเทศไทยก็ไม่ได้เกิดที่บ้านเราแต่โหราศาสตร์บางคนจะมีความเชื่อว่าป้องกันไว้ดีกว่าค่ะครับอ๋อแล้วเราจะได้เห็นแบบแวบๆไหมคะไม่มีฮะเพราะว่ามันไม่อยู่ในแลติจูดบ้านเรามันอยู่ตะวันออกกลางจะได้เห็นประมาณ4โมงเย็นค่ะครับก็ไม่ได้เห็นบ้านก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของสุริยคราสนี้อยู่บ้านแล้วก็มีคนเรียกไปสะเดาะเคราะห์ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ก็มีค่ะอยากทำก็ไม่เป็นไรนะแต่ถามผมว่ามันไม่ได้เกิดในเมืองไทยอย่าเพิ่งกังวลงั้นรอบนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะชาวราศีสิงห์กับกุมนะคะก็วัดพระทำบุญแหละเนาะครับนะคะตักบาตรธรรมดานะคะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงเรื่องของดาวเสาร์คือดาวพฤหัสเนี่ยย้ายแล้วอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าจะให้คุณให้โทษส่วนใหญ่จะให้คุณนะคะกับชาวราศีต่างๆอย่างไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้าก็คือมกราคมนะคะวันที่26มกราคม60นะคะก็จะมีการย้ายของดาวใหญ่อีกหนึ่งครั้งก็คือดาวเสาร์นะคะซึ่งก็จะต้องมีการเตรียมตัวกันเพราะว่าดาวเสาร์นี้จะอยู่ทั้งหมด3ปีใช่ไหมคะใช่ครับถึง24มกราคม63 24มกราคม63นะคะ3ปีทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้มาบอกแล้วนะคะว่าราศีไหนที่จะโดนคือดาวเสาร์เป็นดาวบัพเคราะห์นะคะราศีไหนที่จะโดนดาวเสาร์เนี่ยมีอิทธิพลให้โทษเนี่ยแรงที่สุดนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์ก็
บอกผลกระทบของทั้ง12ราศีเลยสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นราศีมังกรกุมและมีนนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันที่ราศีเมษนะเราจะต่อที่ราศีเมษพฤษภแล้วก็มิถุนใช่ค่ะเฉพาะเราชาวราศีเมษนะฮะพอราหูไอ้ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1จะมีการโยกย้ายงานไปในทางไกลหรือต้องย้ายไปอยู่ไกลเลยค่ะนะครับอันที่2นะก็คือการงานที่ติดต่อเป็นเหตุจะต้องเดินทางไกลอยู่เสมอเช่นไปต่างแดนต่างประเทศต่างถิ่นฐานตลอดเวลานะครับและเรื่องที่3นี่ก็คือว่าคนราศีเนี้ยผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือหัวหน้าจะทําตัวเป็นศัตรูค่ะงั้นคุณจะต้องระวังสมรรถภาพระหว่างคุณกับเจ้านายให้ดีมิฉะนั้นคุณจะทํางานยากลําบากและหลายครั้งที่คนราศีเนี้ยจําเป็นต้องออกจากงานเพราะทนผู้ใหญ่ไม่ไหวนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับเน้นบุคคลที่ให้โทษก็อย่างที่เคยบอกว่าในปีนี้คนที่มีรูปร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มอิ่มสูงวัยเนี่ยจะเป็นบุคคลที่นำโชคร้ายมาให้หรือว่าเป็นคนที่จะทำให้เราเดือดร้อนนะครับมีวิธีแก้ไขด้วยทีนี้ทิศที่ให้โทษที่ไม่ควรไปนะครับจะมีโอกาสจะเกิดเรื่องร้ายได้คือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนการแก้ไขเนี่ยก็คือต้องยอมย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่อยู่แล้วถ้าจำเป็นเวลามีเรื่องเดือดร้อนก็ต้องย้ายงานนะครับในราศีนี้มีความเสี่ยงที่ญาติผู้ใหญ่จะล้มป่วยนะครับถ้าดูแลไม่ดีอาจถึงเสียเลยนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกราศีราศีเมษทีนี้ถัดมาก็คือพฤษภค่ะคนราศีพฤษภเมื่อดาวเสาร์ย้ายแล้วเนี่ยผลก็เกิดว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเริ่มเจ็บป่วยนะครับและมีความเสี่ยงที่เจ็บป่วยถึงขั้นพัดพรากได้ง่ายด้วยค่ะนะครับแล้วคนราศีนี้นะจะเดือดร้อนเรื่องคดีความหรือมีเรื่องการผิดสัญญาคนราศีนี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันและการก่อหนี้ที่มีพันธสัญญาทางแพ่งไว้นะครับค่ะอันนี้เรื่องถัดมาก็คือคนราศีนี้จะเริ่มเจ็บป่วยนะครับด้วยโรคที่เกี่ยวกระดูกข้อต่อหรือระบบประสาทนะครับราศีนี้ก็จะมีผลกระทบทันทีค่ะนะทิศที่ให้โทษเป็นทิศตะวันตกนะครับและบุคคลที่จะนำความเดือดร้อนก็เช่นกันรูปร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มอิ่มสูงวัยค่ะคนราศีนี้ถ้าไม่อยากให้เดือดร้อนหรือมีเคราะห์สิ่งที่ต้องทำก็คือคุณหลีกเลี่ยงการค้ำประกันการชำระหนี้แทนผู้อื่นหรือเรื่องที่เกี่ยวกับนิติกรรมนะเรื่องที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่ผูกมัดถึงตัวคุณต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับที่สำคัญก็คือไม่ควรเดินทางไปไกลหรือว่าไปทำงานในถิ่นไกลเพราะคุณจะเดือดร้อนได้ค่ะนะครับเอาทีนี้ถัดมาราศีมิถุนมิถุนสำหรับวันนี้นะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยจะเกิดเรื่องต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าจะเกิดเหตุร้ายจากครอบครัวคนราศีเนี่ยถ้ามีเรื่องบาดหมางกันระหว่างคู่นะฮะคู่ครองในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะเกิดการแตกแยกในชีวิตคู่ได้นะครับเวลาราศีนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดว่าถ้ามีเรื่องอะไรควรเคลียร์แต่เนิ่นๆเมียนครอบครัวแตกแยกทันทีนะครับนะเรื่องสองก็คือจะคุณจะมีศัตรูเป็นคนสูงวัยพูดง่ายๆก็คือชีวิตคุณจะมีคนอายุมากกว่ามาหาเรื่องกับคุณนะครับแต่คนนี้ไม่ใช่เจ้านายนะฮะจะเป็นคนสูงวัยนะครับและเรื่องถัดมาก็คือว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนต้องโยกย้ายการงานหรือถิ่นฐานที่อยู่เสมอคนราศีนี้มีลักษณะอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคนแก่ในบ้านหรือในครอบครัวหรือที่ผูกพันกันด้วยกันด้วยความรักเนี่ยมักป่วยหรือเจ็บหรือเสียไปในระยะนี้และเป็นราศีที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพราะเยี่ยมคนป่วยตลอด3ปีนะครับทีนี้เหมือนกันนะครับว่าบุคคลที่จะนำความเดือดร้อนก็ร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มอิ่มสูงวัยแล้วทิศตะวันตกก็เป็นทิศให้โทษที่ไม่ควรไปหีทางแก้ไขนะครับอันแรกก็คือเมื่อเกิดการบาดหมางกันในชีวิตคู่แล้วก็ควรแยกกันอยู่บ้างเป็นการชั่วคราวก็คือให้ห่างๆกันบ้างอย่าให้อยู่กระทบกระทั่งกันมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ห่างกันเป็นครั้งคราวแต่อย่าแยกจากกันมิฉะนั้นจะเลิกกันจริงๆนะครับอันถัดมาก็คือจะต้องวางต้องมีความอดทนนะพยายามควบคุมอารมณ์ให้อยู่ให้ได้มิฉะนั้นจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นสิ่งที่ต้องทำคือคุมอารมณ์ให้อยู่และสุดท้ายถ้าจำเป็นไม่ไหวก็ให้ย้ายนะย้ายงานหรือย้ายบ้านเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ค่ะเป็นการหลบหลีกเคราะห์ครับค่ะนะสามราศีสามราศีนะคะอีกครั้งนึงนะคะสำหรับดาวเสาร์ที่กำลังจะย้ายต้นปีที่กำลังจะมาถึงนะคะในวันที่26มกราคม60นะคะนี่ก็จะเป็นอิทธิพลต้องบอกว่าค่อนข้างจะให้โทษให้โทษแต่ส่วนใหญ่นะคะมีโทษหนักโทษเบาแล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ราศีนะคะระวังแล้วแต่ตีตัวด้วยตีตัวใหญ่ตีตัวเล็กนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีนะคะก็ส่งเอสเวทเข้ามาถามได้ด้วยนะคะคนที่เกิดมังกรกุมมีนอาจารย์บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ชมย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันเช่นเคยก็คือ2ช่องทางสำหรับสายสดนะคะที่024960493 024960494นะคะ
SMS พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรลัคนาราศีตัวเลขนะคะก็ถามเข้ามาได้ส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606แล้วก็สำหรับใครที่จะลงทะเบียนมาร่วมกิจกรรมนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ